แต่วันนี้พระสงฆ์ไทยอีกหนึ่งคนต้องเรียกแบบนี้ไม่ได้ทำแบบพระตีดาวนะฮะลากปืนมายิงคารวาสเลยคุณนพจรสเกิดอะไรขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนฮะคือพระกับคารวาสทะเลาะกันแต่พระเนี่ยทนไม่ไหวเอาปืนมาไล่ยิงคารวาสนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะฮะว่ามีเหตุพระสงฆ์ที่วัดดอยจ่าตีติดกับสวนรุกขชาติค่ะค่ะอันนี้ห่างแล้วค่ะปะทะคารมวัดตอนนี้เขาปะทะกับชาวบ้านนะคะไม่ได้ปะทะกับหนูปะทะกับชาวบ้านนั่นเนี่ยค่ะยังไม่มีปัญหาเลยโอ้ไม่มามีปัญหาเลยไหนข้างเหรอนักเลงเหรอนั่นๆเขาเอาปืนนั่นๆอุ้ยอาสาอุ้ยอุ้ยอาสาวัดดอยจ่าตีตั้งอยู่ที่สวนลูกชาติห้วยโป่งแขหมู่5ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขากำลังมีการแผ้วถางที่ดินปรากฏว่าพระรูปนี้ชื่อว่าพระเชื้อกล่ำมาศแกอ้าวบอกเฮ้ยอย่าเข้ามาล้ำที่เพราะแกก็กำลังแผ้วถางที่ดินอยู่คุณผู้ชมดูในคลิปนะฮะแกรัวปืนเลยอาสาดูแกยิงปืนใส่ชาวบ้านเลยนะครับผู้ชมฮะชาวบ้านก็ต้องหนีฮะดูนะครับนี่ถ้าเทียบกับเวียดนามเมื่อกี้เล่นเวทเล่นเวทฮะวัยรุ่นตามอันนี้ยิงคารวาสปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมดูนะฮะเห็นบอกว่าหลังจากนั้นชาวบ้านเขาโทรตามตำรวจมาปรากฏว่าจากการไปค้นกุฏิเดี๋ยวมันมีอาวุธนะฮะชนิดต่างๆให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนี่พระไทยนะฮะคุณผู้ชมดูอาวุธเรียงเป็นตับเลยแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยตอนที่ไปเจอโอ้โหเห็นบอกว่าหายฮะหายตัวแต่แถวกุฏิเนี่ยยังไปเจอกระสุนจุด38ตกอยู่ด้วยในปืนเนี่ยเห็นบอกว่าขึ้นลำกล้องยังมีกระสุนค้างอยู่ด้วยตำรวจไปไล่เช็คดูนะฮะว่าพระเชื้อกล่ำมาศแกไปไหนแกไปกบดานอยู่ที่พัทลุงล่าสุดวันนี้นี่ฮะลอยยิงนะฮะเห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี่ตำรวจเข้าไปยึดปืนนะฮะยิงลงกับพื้นยิงลงกับพื้นโอเคโอเคเดี๋ยวแล้วก็มันแตกไปแล้วมันซ่อนไปในบุกมันโดนซับไปแล้วนะยิงไปพุ่นกันยิงดินยิงลงกับพื้นยิงลงกับพื้นโอเคโอเคเดี๋ยวออกคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถไปคุมตัวได้เนี่ยเขาดูภาพพระที่ก่อเหตุหน่อยนะฮะพระเชื้อกลับมาโดยเบื้องต้นคนไหนฮะเป็นความผิดเกิดขึ้นละนี่ก็จะแจ้งความได้ได้นะครับอาจารย์เป็นสิทธิ์พระอาจารย์เนาะครับขั้นตอนเป็นขั้นตอนเพราะว่าเราอยู่ที่โล่งเลยยิงตั้งหลายกระบอกเพราะชาวบ้านอะไรเขาก็ถ่ายคลิปไว้เนาะเมื่อกี้เนาะก็มีคุ้มมีกี้หมดนะเพราะว่าเขาก็ว่ากันไปตามนั้นครับมันเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์เนาะจะแจ้งความหรือจะดำเนินการอะไรก็ว่ากันทีเราเลยโมโหไอ้กี้ครับเราเลยโมโหแต่มีปืนที่ผิดกฎหมายไม่ครอบครองก็ผิดอยู่แล้วเนาะก็จะแจ้งความคนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากใช่ไหมคุณรถกระรถก็คือพระเชื้อกล่ำมาศนะฮะแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยมาไล่ยิงคารวาสแบบนี้มันถูกต้องไหมเพราะทางพระเองก็ไปพาคนไปแผ้วถางไปไถที่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไล่ชาวบ้านออกมาบอกว่าเนี่ยชาวบ้านมาบุกรุกที่ของสงฆ์ชาวบ้านเขาบอกมันจะเป็นที่ของสงฆ์ได้ไงเพราะทางด้านของเจ้าของที่เองเขายกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วมันก็ไม่ใช่ที่ของวัดเหมือนกับว่าทางด้านของพระเชื้อเองเนี่ยคือไม่อยากให้ชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นที่ของวัดหรือไม่ล่าสุดโดนจับศึกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือวันนี้เราตามไปที่พัทลุงคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเราไปเจอกับพี่ชายของคุณเชื้อชื่อว่าคุณวีรวัตรเราก็ถามบอกเกิดอะไรอ่ะทำไมอยู่ๆใส่จีวรแล้วยิงกลาดขนาดนี้เนี่ยนะฮะพี่ชายเพิ่งรู้ข่าวคุณนพจรสเห็นบอกว่าตกใจมากใช่ไหมวันนี้ตกใจมากครับเพราะไม่คิดว่าพระเชื้อเนี่ยจะทำได้แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วพระเชื้อเองน้องชายเนี่ยนิสัยเรียบร้อยนะเป็นพระกรรมฐานไม่เคยยุ่งเรื่องอาชญากรรมเลยเรื่องโมโหร้ายเนี่ยไม่มีเชื่อว่าฝั่งชาวบ้านเนี่ยเริ่มลงมือก่อนเพราะนิสัยพระเชื้อถ้าใครมาทำร้ายเขาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ยอมลองไปฟังเสียงของพี่ชายพระเชื้อดูฮะไอ้นี่ไม่มีนะเพราะว่าพระเชื้อนี่เป็นคนที่เรียบร้อยแต่ถ้าว่าเคยมาทำร้ายก่อนเขาจะไม่ยอมจะไม่ยอมคนนี้จะไม่ยอมหลักความจริงนะพระเชื้อเป็นคนที่ว่าเป็นพระกรรมฐานคือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมอะไรไม่คนโดนร้ายไม่ใช่คนโดนร้ายเป็นคนดีตอนนั้นแกไปสอบตำรวจ
แล้วก็ไม่ได้เพราะว่าไปสอบตำรวจแล้วก็คือตกปัญหาเรื่องสายตาอย่างเดียวเคยพระเชื้อไม่เคยมาเล่าว่าที่ดินวัดติดกับชาวบ้านอะไรแบบนี้มีปัญหาอะไรไม่เคยแกชอบพกปืนไหมอ๋อไม่มีอันนี้เราการันตีไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยไปสัมผัสไม่เคยไปอยู่กับแกไม่ใช่ครับมาอยู่แต่ก่อนหน้านี้ตอนแกเป็นพระที่นี่แกเคยมีพกปืนมีอะไรคุณผู้ชมหาญาติไม่รู้นะฮะว่าพระเชื้อมีปืนแต่ในคลิปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งยิงประมาณ4นัดเนี่ยนะฮะนี่ฮะอาจารย์อาจารย์ล่าสุดนะครับเราไปเจอกับท่านเจ้าวาดบางแก้วพดุงธรรมวัดบางแก้วพดุงธรรมซึ่งตัวท่านเองเนี่ยก็บอกว่ารู้จักกับพระเชื้อตกใจมากบอกเป็นไปได้ยังไงว่าพระรูปนี้เนี่ยจะเอาปืนเนี่ยมายิงใส่ชาวบ้านไม่อยากจะเชื่อเพราะตอนที่พระเชื้อท่านมาอยู่ที่วัดเป็นพระนักปฏิบัตินิสัยดีฮะยังงงว่าแล้วทำไมตอนไปค้นกุฏิเจอปืนอีกท่านอยู่รูปเดียวเรียบร้อยไม่ค่อยสูงสิงกับใครท่านปฏิบัติฉันมือเดียวฉันในบาตรปกติท่านไม่ยุ่งอะไรไม่ผิดอะไรก็ตกใจมันนึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงว่าโอ้ท่านมีเรื่องพระเชื้ออยู่ที่นี่เขาก็มีการพกอาวุธปืนหรือไม่มีจะไม่มีท่านมีแต่บาตรใบเดียวตอนท่านมาอยู่มีบาตรใบเดียวบิณฑบาตเสร็จท่านก็ฉันเข้ากุฏิปกติก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วแต่ก็รู้คือเอาจริงเหมือนกับเป็นพระป่าแต่ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยยิงใส่ชาวบ้านจริงๆนะฮะล่าสุดวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านใหม่ครับผู้ชมฮะจุดที่เกิดเรื่องคือคุณประพินแก้วทองแก้วทองมาคุณประพินบอกว่าพระเชื้อกลับมากเนี่ยนำพระสงฆ์สี่รูปจากในคลิปเลยไปแผ้วถางหลังจากพอเจอชาวบ้านเสร็จก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ซึ่งยอมรับเนี่ยนะฮะชาวบ้านเองหมอบลงกับพื้นแล้วคลานหนีตายออกจากจุดเกิดเหตุซึ่งโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะแล้วนี่ถูกยิงตัวยุ่นมาทัดก็ยุ่นมาทัดก็ที่ตีกันมาทัดในกูอย่างเช่นอย่างมาทัดในไก่เกี่ยอย่างเช่นอย่างมันในฐานะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเรื่องตีบนว่าเจ้าบ้านลุกลับตีของวัดมาได้ลุกลับก็มีอยู่ในแนวเพื่อนอ่ะเจ้าเป็นคนบอกว่ามาเพี้ยวทางเนี้ยกบพุงกบไผ่แต่เดี๋ยวเกิดอาคีภัยมาเนี่ยมันลำบากเจ้ากบไผ่อินเขาเป็นกบมาเพี้ยวได้ยินเสียงเขาเทียงกันกันตัวเจ้าผู้ช่วยผู้ช่วยเปิดลงมาดูมาตาได้อู้เหยื่อใส่ยามันโจกปืนออกมารัวใส่กําเดียวน่ะจ้ะการยิงขึ้นฟ้าก็ว่าอย่างไรยินมาตั้งใจจังเจ้าเขาเนี่ยทักแค่พูดเพี้ยนเหมือนเสียงอ่ะเออนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านร้องไห้นะฮะกลัวตายเพราะยิงใส่กลุ่มชาวบ้านพอดีเลยอ่ะเอาไปศึกเรียบร้อยแล้วนะฮะ